กองพันทหารม้าที่28กองพลทหารม้าที่1ได้พบผู้ประสบอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักชนเสาไฟส่องสว่างและตัวรถนะคะได้พุ่งตกลงข้างทางส่งผลทำให้มีผู้บาดเจ็บจำนวน6คนค่ะทางนี้ก็ได้มีการสอบถามในเบื้องต้นทราบว่าอยู่ระหว่างการเดินทางกลับบ้านที่อำเภอหล่มเก่าเนื่องจากว่าไปรับจ้างตัดผักในพื้นที่อำเภอเขาค้อสถานที่เกิดเหตุก็อยู่บริเวณริมถนนหน้าค่ายพ่อขุนบางกลางหาวตำบลบุกน้ำเต้าอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในการนี้นะคะกำลังพลนายทหารและนายสิบพยาบาลของหน่วยก็ได้ช่วยเหลือในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตรวจสอบความเสียหายรวมถึงประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งตัวผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อไปขณะนี้ค่ะผู้บาดเจ็บปลอดภัยแล้ว